Yeah ผมมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าของสุรพงษ์นามสกุลว่าชาตรีใช้ชีวิตก็เหมือนทุกคนแก่ภาพตอนเด็กๆคนเป็นเขาที่ซุกซนกับกลายเป็นพ่อมัลติแม่กลายเป็นภาพซ้ำวนเป็นอยู่แบบนี้เป็นแบบนี้อยู่ประจำบางทีสุรพงษ์เข้าไปห้ามแต่โดนด่าและย้ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันได้แทบทุกวันบางทีตีกันจนเละตีกันจนบ้านพังสุรพงษ์มีความฝันอยากจะเป็นตำรวจอยากใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้อยากจะเป็นคุณหมวดอยากจะเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ที่เพื่อนมาอวดสุรพงษ์เลยไปบอกพ่อแต่พ่อไล่ให้ไปบวชสุรพงษ์เริ่มน้อยใจกับชีวิตตนเองเพื่อนมีขนมมีของเล่นหน้าตาดูคืนเคร่งสุรพงษ์ก็เริ่มสงสัยชีวิตของตัวเองที่แท้จริงแล้วฟ้าลิขิตให้เขาเป็นนักเลงขนาด12ปีก็ยังมีของดีในสังคมติดลบสุรพงษ์พบกับของฟรีที่คอยสนองสารหลอนเข้าสมองมีแต่ความรู้สึกสยองแต่ไม่รู้ทำไมเลยอยากจะขออีกสัก2ทีมันห้ามทุกความรู้สึกไม่อยู่ ตัดสินใจที่จะรู้สึกไม่ถูก ทุกลมหายใจของเขาคือยาและมันคงอยากจะคิดจะทำทุกอย่างให้ถูกในเมื่อ ที่นี่ในความดีไม่อาจพิสูจน์อยู่ในที่ที่การฆ่าชุกชุมมียาบ้าทุกมุมทุกคนพกอาก้ากันทุกคนพร้อมจะบ้าเอามาฟาดเอามาฆ่ากันให้สุดลงหน้ากระดานระยะประมาณ5ฟุตพลาดก็ลุ้นจมจากตอนเด็กๆโดนกดก็มีอำนาจและความรู้สึกในตอนมีคนมาก้มหัวมันดีเป็นบ้าเลยว่ะ yeah. และตอนนี้สิ่งที่กูมีใครมันมีกันบ้างหุบปากฟังก่อนโคตรตีนไปฟาดเพราะกูมีอำนาจไอ้สัตว์โย่มึงคิดได้เว้ยกูจะเลือกอะไรแต่ก่อนที่มึงจะเลือกไปฟังจารอมสัตว์มึงคิดว่าโอเคนี่ไม่ใช่โลเปซึ่งอยากจะเป็นเน่ขี้เกียจบอกให้เบามีเด็กเป็นเบ้เด้มึงคิดว่าเท่เด้พกเงินเป็นเป้เด้ตอนจบก็ไม่ต้องเดาและสุรพงษ์ชื่อนี้ไม่ต้องเล่ากันนานเริ่มทำตัวลึกลับแม่งก็เข้าตำราพอขึ้นสุดปุ๊บปั๊บแม่งก็เข้าตารางหรือโดนยิงโป๊ะโป๊ะเขาไม่เศร้ากันนานเพราะหน้าใหม่ถึงเวลาเดี๋ยวก็มามึงไปพักได้มึงไม่ได้เก่งไม่ได้เก่ามึงแค่มักง่ายกูไม่รู้จักอะไรครับกูไม่รับไหวเลือกทางลัดเอาตะกี้มาฟักมึงมาวัดได้ yeah. สุดท้ายกูให้ทายถ้าไม่ติดคุกสุดท้ายแม่งก็ตายมึงมันควายและทุเรศถ้าโดนกดต้องขายยาตอนนี้พ่อค้าก็ครึ่งประเทศและนี่คือเรื่องเล่าของสุรพงษ์ชาตรีมีเรื่องตั้งมากมายสับสนอะไรคือดีลองคิดเรื่องสุรพงษ์เป็นบทเรียนเตือนสติแล้วมึงลองคิดดูมึงจะเดินทางไหนดีYeah, สุรพงษ์คือเรื่องเล่าชีวิตมันไม่ใช่เกมที่ให้มึงมาเลือกเดาแต่มันคือเกมที่มึงต้องชัดเจนมึงต้องเลือกเองชีวิตมึงมึงต้องเลือกเอาทั้งตีชั่วอยู่ในตัวเพลงชีวิตมึงจะมีพุ่งแล้วตีทั่วแบบไม่กลัวเกรงจะทำให้คนอื่นคิดว่ามึงมันไม่ใช่ตัวควายและคนจริงมันไม่ได้วัดกันที่กลัวหรือไม่กลัวตายสัตว์